แม่ป้าอยู่ทุกกลับมาแล้วนะครับสวัสดีค่ะไปทำอะไรมาป้าวันนี้ทั้งวันเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ไปวัดแม่บ้านดีตั้งแต่เช้าตื่นกี่โมงตื่นเช้าไม่เช้าตื่นเที่ยงเพราะนอนตีสี่ตื่นเราคนดูรู้ไม่เป็นไรก็ตื่นคนเราก็ต้องเคยตื่นเที่ยงเท่านั้นแหละไหนเล่าให้ฟังวันนี้ทำอะไรบ้างเที่ยงออกไปจากบ้านพรุ่งนี้วัดกินนัดกินตุ๊ดจีนกับที่บ้านไปซื้อส้มเป็นแลกแบงค์ใหม่เตรียมแจกอ่างเปาซื้ออ๋อส้มนั่นหรอส้มนั่นคือส้มซื้อของที่บ้านหรอใช่ไปซูเปอร์ซื้อของเข้าบ้านแล้วก็แอบแวะช้อปปิ้งนิดหน่อยช้อปปิ้งอะไรครับเครื่องสำอางมันลด20%ไปซื้อเครื่องสำอางทำอะไรอีกจำไม่ได้แล้วทำไมต้องทำอะไรเยอะขนาดนี้วันนึงถามไอ้บ้างวันนี้ไอ้ทำอะไรมาอยากทำอะไรคะนอนสบายไหมสบายทั้งวันรู้สึกดีมากนี่ยังกลับมาไม่เหนื่อยหรอกไม่อยากพักหรอกนะพักวันนี้ไหมวันนี้พักวันนึงอยากกินอ่ะกินไปแล้วเพราะว่าชิลเนื้อไว้แหละต้องเตรียมชิลเนื้อตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยต้องทำยังไงก็ต้องทำโอเคโอเคอ้าวนี่นะครับเป็นผู้หญิงที่วันนึงทำล้านอย่างจริงความขยันของเธอนะครับอ้าววันนี้ทำสเต็กเนื้อให้ดูนิดนึงก่อนนี่คือสเต็กเนื้อออสเตรเลียนะครับเป็นส่วนของพี่คันย่านะนี่แล้วไม่ใช่พี่คันย่าธรรมดาเป็นพี่คันย่าแองกัสด้วยรู้ไหมพี่คันย่าคือเนื้อส่วนไหนตอนแรกไม่รู้ตอนนี้รู้ยังตอนนี้ไปเสิร์ชแล้วเป็นแม่บ้าน Google เนื้อส่วนพี่คันย่ามันเป็นส่วนที่อยู่เหนือสะโพกมันจะคล้ายๆสติปลอยไปอ่านมาไม่รู้จริงเนี่ยเขาบอกว่าวัว1ตัวมีแค่2ชิ้นอะมันเป็นชิ้นเล็กๆมันจะเป็นเนื้อส่วนเล็กๆสามเหลี่ยมอยู่เท่านั้นอะแล้วก็คำหรอไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเนื้อส่วนที่ตอนแรกเห็นเคยมีคนเล่าให้ฟังว่ามันที่จากบราซิลนะแล้วก็ฮิตมาเรื่อยๆเป็นเนื้อส่วนที่แบบเขาบอกเป็นส่วนลับแล้วตอนนี้คนไทยก็ฮิตมากใช่แล้วเขาบอกว่าทำสเต็กเนื้อคืออร่อยมากใช่วันนี้ก็เลยจะมาลองทำกันต้องบอกก่อนว่าอิงก็เคยลองทำสเต็กเนื้อแล้วหมายความว่าทำเป็นเหมือนข้าวหน้าเนื้อให้พี่โค้ดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทำอ่ะกะความร้อนหรืออะไรพวกเนี้ยมันยังแบบไม่ค่อยเป็นอ่ะไม่เป็นไรลองดูสเต็กมันทำยากหน่อยวันนี้อยากทำเป็นมีเดียมแรงก็เลยซื้อที่วัดอุณหภูมิเนื้อมาไงอุ้ยมีอุปกรณ์ก็แล้วใช้เป็นไหมก็แค่กดให้มันเปิดอะแล้วมันก็จะขึ้นอุณหภูมิแล้วเราก็แทงไว้ตรงกลางของเนื้อแล้วเดี๋ยวเรามาวัดแล้วเราก็ถ้าสมมติอันไหนมันเริ่มใกล้จะสุกแล้วเราก็รีบเอาออกแล้วกี่องศาคือสุกแล้วถ้าเราจะเอามีเดียมแรร์มันคือประมาณที่อ่านคือประมาณ54องศาอันนี้คือแบบมีเดียมแรร์แล้วแต่ว่าหมายความว่าเราต้องระวังไม่ให้มันไปถึง54หมายความว่าอาจจะ40กว่า40ไปปลายแล้วก็เริ่มแบบต้องตื่นตัวแล้วโอเคโอเคต้องตื่นตัวเดี๋ยวลองดูนะหนิงเขามีอุปกรณ์ตลอดเนื้อก่อนคือจะบอกว่าพี่เขาจะกินชิ้นไหนจะบอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่จะบอกว่าชอบมากเลยนะตัวเนื้ออังกัสถ้าพูดถึงแบบออสเตรเลียคือต้องออสเตรเลียอังกัสเนี่ยอร่อยมากอยากไปออสเตรเลียไหมอยากไปพี่โคไปเรียนที่ออสเตรเลียมานี่ใช่จะบอกออสเตรเลียตอนยังไม่เคยไปออสเตรเลียเลยออสเตรเลียเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ดีนะวายดีน้ำผลไม้ดีเนื้อดีนมก็ดีคือจะบอกนี่หมดเพราะว่ามันประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่แบบมันอุดมสมบูรณ์อ่ะมันทำให้แบบพวกวัวได้กินอาหารที่ดีจะบอกว่าของเขาดีเลยออสเตรเลียอยากไปออสเตรเลียอยากไปเหมือนกันแต่วันนี้จะทำให้พี่โค้ชได้ระลึกความหลังเหมือนกับไปอยู่ที่ออสเตรเลียเลยเพราะวันนี้จะทำสเต็กเนื้อให้กินนะอยากกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะจะบอกไปกินร้านเดี๋ยวขึ้นที่ร้านเชอร์นิดนึงของเซอร์ล็อกไฮนี่ฝากคลิปเซอร์ล็อกไฮด้วยนะครับแมดบรีฟกลับไปดูได้ร้านเชอร์ดีจริงๆวันนี้เราได้เนื้อมาจากร้านเชฟเชอร์ใช่ไหมใช่ครับงั้นก่อนจะมาทำสเต็กมาดูวัตถุดิบก่อนดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างมีเนื้อที่เมื่อกี้เราอ้าวเรามีเนื้อนะครับซึ่งนี่มีทั้งหมด3ชิ้นเลยก็จะกินคู่กับผักย่างค่ะวันนี้ก็จะมีเห็ดของโปรดอิงอีกแล้วโอเคเห็ดของโปรดเบบี้แครอทที่เราไม่ปอกเปลือกของดีนะแล้วก็มีแอสพารากัสก็คือหน่อไม้ฝรั่งมีของโปรดอิงเหมือนกันใช่แล้วก็มีมะเขือเทศเอาไปย่างอิงรู้สึกว่าพอมะเขือเทศเวลาเอาไปย่างรสชาติมันจะอร่อยมากเลยและอีกอย่างนึงที่แบบอยากทำมากๆยังไม่เคยทำแต่เวลาสมมติเวลาเราไปกินร้านสเต็กเนื้อหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะมีกระเทียมเขาเรียกว่ากระเทียมอบมาให้เราอะไม่ไม่นะไม่ๆแล้วข้างในก็นุ่มๆแล้วก็หยิบออกมาเฮ้ยอย่าบอกว่าจะเอาอันนี้ไปอบใช่อันนี้อิงก็เลยซื้อกระเทียมจีนที่เป็นหัวอย่างเงี้ยมาแล้วเดี๋ยวจะลองอบเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้ไม่รู้ว่าสำเร็จไหมนะอันนี้อ้าวลองเลยวันนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะครับค่ะอุ๊ยลืมหยิบของสำคัญแป๊บนึงปลอดภัยแล้วนะครับเอ้ยเปลี่ยนพิธีกรไม่ได้นะครับรายการนี้นะครับต้องอ้าวนี่เอ้ยอาราลี่ไงเนยของโปรดเรานะครับใช่เราจะปรุงรสชาติของเนื้อด้วยเนยค่ะครับผมนี่อาราลี่เนยอาราลี่ค่ะดีนะพอทำเนื้อออสเตรเลียแล้วใช้เนยออสเตรเลียด้วยนี่ไงจิงโจ้เห็นไหมจิงโจ้ใช่เขาต้องบอกอาราลี่นี่เป็นแบรนด์เจ้าของอันดับ1 6ปีซ้อนนะอิงจะบอกไว้ก่อนเลยและเป็นแบรนด์ดั้งเดิมจากประเทศออสเตรเลียนะตั้งแต่ปี1869นี่วันนี้เราก็จะใช้ตัว
จิงโจ้นะจิงโจ้เอ้ยขี่นี่ก็จิงโจ้จิงโจ้ขี่นี่มันก็เค็มนี่ใช่ค่ะเนยเค็มเดี๋ยวเราปรุงรสชาติของตัวสเต็กเราก็จะยังไม่ใส่เกลือเราก็จะใส่แค่พริกไทยไปก่อนแล้วเราก็ชิมแล้วถ้าสมมติเรายังขาดรสเค็มเราค่อยเติมเค็มแล้วจะบอกว่าพวกเนยแท้ชนิดเค็มเนี่ยมันทำอาหารได้เกือบทุกเมนูนะใช่ไม่ใช่แค่สเต็กนะคะจริงๆทำได้หลายเมนูเลยอย่างเราถ้าผักย่างเราก็เอามาใช้ได้หลายเมนูเยอะมากๆคือเป็นของที่แบบต้องมีติดบ้านของดีของดีแล้วก็จะเอาเนยค่ะมาปรุงรสชาติของตัวสเต็กเรารวมไปถึงตัวนี่ค่ะสมุนไพรใบไทม์กับกระเทียมใบไทม์ที่จะขอใจเธอคืนนะไทม์ขอใจเธอคืนเออไม่ทันนะคะอ้าวไม่เป็นไรอันนี้ผมรู้เลยแต่มันแน่นอกนั่นไม่เกี่ยวเลยใบไทม์ขอใจเธอคืนกับอันนี้ใครทันพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับขอใจเธอคืนนะครับวงไทม์นะคะเออเดี๋ยวอาจจะเจอที่คอมเมนต์นี่ของใจเธอคืนเมื่อก่อนดังก็ได้ไทม์ไทยอ่ะไทม์ไทยก็ดังไทม์ไทยก็ดังอ้าวแล้วก็อันนี้กระเทียมบอกเนาะกระเทียมค่ะเดี๋ยวเอาไปตอนที่ทำสเต็กด้วยเหมือนกันโอเคแล้วก็พริกไทยเกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะอาหารฝรั่งท่านการทำวันนี้วางแผนมาค่อนข้างจริงจังนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะได้กินสเต็กที่มันอร่อยโอเคเราก็เลยจะเริ่มจากเราจะเตรียมกระเทียมอบค่ะเอาเข้าไปอบในเตาอบทิ้งไว้ใช้เวลาประมาณ15-20 นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำสเต็กพอทำสเต็กเนี่ยมันจะมีช่วงของพักต้องเอาสเต็กอะพักไว้ช่วงนั้นอะเราจะมาทำผักย่างโอเคเริ่มต้นนะคะก็คือเอาตัวกระเทียมจีนนะคะที่เป็นหัวเราก็แกะออกทั้งหมดใช่ป่ะตรงเปลือกข้างนอกอะไรแบบเนี้ยให้เหลือประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นตรงหัวอู้นี่หั่นนี้ปุ๊บนี่มันจะเหมือนเวลาไปกินที่ร้านฝรั่งเลยนะนี่ไงเหมือนไปตั้งแต่เวลาไปกินพวกสเต็กเฮาส์อะโอเคโอเคแล้วไงต่อจ๊ะใส่ถาดค่ะต่อมาเราก็จะราดตัวเนี้ยแล้วก่อนมันจะแทรกซึมเข้าไปทำให้เหมือนกระเทียมนิ่มๆขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะโรยเกลือนิดนึงค่ะแล้วก็โรยพริกไทยอิงเห็นบางคนเขาแบบว่าเอาตัวสมุนไพรอ่ะโรยลงไปนิดหน่อยได้นะเราก็เผื่อๆนิดหน่อยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาข้าวเตาอบกันก็ใส่เข้าไปค่ะอุ้ยโทษทีผิดเอาฟอยล์ปิดก่อนทำไมต้องห่อฟอยล์ด้วยครับก็เห็นคนเขาทำกันคำตอบเทคนิคนะครับให้มันไม่ไหม้ข้างบนปะก็ให้มันอบความร้อนอยู่ข้างในปะไม่รู้เลยเหมือนกันอันนี้แต่ไม่เป็นไรพวกคนดูรายการเราเก่งกว่าเราอยู่นะเขาก็จะพิมพ์มาบอกคุณแม่บ้านแล้วคุณแม่ต้องอ่านคอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็เอาข้าวเตาอบบ๊ายบายเจ้ากาลิกบายแล้วนะครับนี่เข้ามาในเตาอบนะครับต่อมาเราจะมาหั่นเนยเตรียมไว้ก่อนสีดีเชียวนี่จริงๆเวลาอิงซื้อเนยมาอิงก็จะหั่นเป็นก้อนแบบนี้แล้วอิงก็จะหากระดาษไขมาห่อแล้วก็เก็บเป็นก้อนๆเก็บไปใช้ได้โอเคมันก็จะแบบง่ายสะดวกหยิบบางทีละก้อน2ก้อนอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าปกติอิงจะอยากให้ดูนิดนึงว่าปกติอิงทำยังไงอุ้ยนี่ทำไมมีรูปเรา2คนด้วยน่ารักเชียวรูปนี้เป็นรูปที่จดทะเบียนล่าสุดจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับว่าไงคุณนางลาตะวันว่าไงนางอัธพลนางรัตวรรณโพหรัตนคุณคุณเป็นคุณได้เคยใช้นามสกุลผมแล้วคุณรู้ตัวหรือยังอ้าวนี่แต่ให้สิ่งที่อยากให้ดูคือนี่มากกว่าอิงเนี่ยเขาจะซอฟต์บัตเตอร์เนี่ยของอาราลี่เนี่ยเขาจะหั่นมาแบบนี้ไอ้เทคนิคของการหั่นเนยเป็นอย่างเงี้ยเอามาจากไหนเนี่ยเทคนิคแบบนี้เอามาจากดูคลิปแม่บ้านเกาหลีต่อไปค่ะเราก็จะมาปรุงรสชาติของเนื้อเป็นแล้วโอเคจริงๆเนื้ออีกออกมาชิลไว้ก่อนนะคะก็ข้ามคืน1คืนอะไรเงี้ยก็ได้นี่ใหญ่มากเลยนะชิ้นนึงน่าจะประมาณหูหนาๆเลยอ่ะประมาณ400กรัม389กรัมโอ้โหชิ้นนี้จุกเลยนะคะถ้ากินเข้าไปก็เลิกทำสเต็กเนื้อที่ดีอย่าเอาเนื้อที่มันเป็นแบบมีฟรีซมาแล้วเอามาทำนะคะต้องออกมาชิลไว้ก่อนใช่ๆๆจริงๆสเต็กเนื้ออิงไปดูหลายคนหลายสูตรทั้งคนไทยคนฝรั่งอะไรเงี้ยบางคนอ่ะเขาจะหมักโดยการใส่น้ำมันมากอกไปด้วยเลยก็ได้หรือว่าจะเอาน้ำมันมากอกใส่ในกระทะก็ได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองสูตรจากที่เราหมักแค่พริกไทยละกันแล้วก็เทน้ำมันลงไปในกระทะได้เลยแต่พริกไทยนะครับแล้วก็ถูด้วยใช่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 สัมผัสไว้ก่อนว่าเนื้อตอนที่มันดิบอยู่มันประมาณนี้เนื้อทำไมอ่ะก็จะได้รู้ไงเวลาถ้าสมมติเราเผื่อไปจับเราไปดูว่าสุกยังนี้ไอ้อะไรอ่ะเอามากันอ่ะไม่รู้ว่าจะเลือกอ่ะเฮ้ยอุปกรณ์เหรอนี่โอ้กระทะไฟแรงค่ะโอ้โหเบอร์9เลยเหรอเพราะเขาต้องใช้ไฟแรงมากอ่ะ
ฮัลโหลกระเทียมเป็นไงบ้างกระเทียมป๊อปป๊อปป๊อปจริงๆถ้าทำสเต็กเนื้อใช้เป็นไฟเตาแก๊สจะดีมากเลยแต่พอด้วยความที่เราเป็นคอนโดนะเราก็เลยมีเตามีแค่เตาไฟฟ้าแต่ว่าก็ได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันวันนี้ต้องดูนี้ดูแรงหน่อยนะครับขอโทษคนดูด้วยนะครับทำได้กระสุดเหรอแกจับเวลาเนื้ออ้าวจับเวลาหน่อยจะได้รู้นะว่าเนื้อเป็นยังไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นไปแล้วเห็นไปแล้วเห็นได้แล้วเอาละโอเคเริ่มจากตั้งกระทะอู้ไฟร้อนนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะไปแล้วนะเนื้อนะโอเคประมาณ2นาทีค่ะใครเป็นคนบอกว่า2นาทีก็จริงๆดูหลายคนมาเนี่ยบางคนเขาก็1นาทีกลับทีแล้วกลับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยวัดอุณหภูมิเนื้อก็ได้แต่ว่าอันนี้เชฟเชื่อบอกว่าให้ลอง2นาทีแล้วก็โอเคแต่จริงๆไม่ควรกลับบ่อยๆนะให้เขาเซตตัวให้ผิวข้างนอกมันกรอบแล้วก็ให้เซตตัวให้ความชุ่มชื้นของเนื้อมันยังอยู่ okay. อย่าไปยุ่งกับมันอยู่อย่างเงี้ยแหละอันนี้คืออุณหภูมิจิ้มเล่นจิ้มเล่นลองจิ้มเล่นจิ้มเล่นจิ้มมาลุกจิ้มไปพี่ขี้เหงื่อใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ว่าจะ2นาทีแล้วนะครับเอาเอาเอาเดี๋ยวใส่ที่จิ้มเนื้อไปก่อนเอาที่จิ้มเนื้อไปก่อนเอา2นาทีครับสวยเลยให้มันแน่นโอ้ยหรืออินใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นไรลองดูมือตัวขึ้นไหมน่าจะไม่ได้เราไม่เป็นไรเรายกเลิกเรายกไม่ใช่แล้วหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวครบ4นาทีครับทำไมต่อไปเป็นไข่กลางค่ะแล้วไงต่อครับเดี๋ยวเราจะใส่โอเคโอ้สีสวยเลยเนี้ยโอ้ยสีสวยจริงจริงค่ะโอเคโอ้โหแม่ค้าใส่เนื้อไม่หวงเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาต้องเอาสมุนไพรใส่ลงมาเพิ่มใส่เลยไหมใส่นะใส่เลยนะครับเตรียมไหมครับเตรียมด้วยครับเป็นลูกๆนี่นะลงมาเลยนะครับอันนี้ราดเพื่อให้อะไรครับให้รสชาติความหอมของเนยเข้าไปอยู่กับเนยค่ะเนยกระเทียมเนาะเนยกระเทียมแล้วก็สมุนไพรตัวนี้ดูดีมากจริงหอมมากอันนี้น่าจะได้ไหมใช่ว่าอะไรตอนนี้พักไว้ก่อนละกันก็เราก็เอาเนื้อขึ้นมาพักไว้เนาะได้เลยครับทำไมเราต้องพักเนื้อแบบนี้ครับเราต้องพักไปแป๊บหนึ่งเพื่อให้แบบว่ามันดูดความชุ่มชื้นเข้าไปที่ตัวโอเคระหว่างนี้เราจะย่างผักค่ะเราจะเริ่มจากอะไรที่มันสุกยากก่อนอย่างเช่นแครอทไปเลยตามด้วยแอสพาร์ตัสค่ะโอ้โหน่ากินมากอ่ะกระเทียมในนั้นขอกินได้ด้วยได้ไหมได้เลยค่ะเพราะมันอยู่ในเนยมันหอมหอมไม่อยากกินอ่ะอยากลองเอาเนยหอมหอมเกี๊ยวกับผักนะซื้อได้แล้วนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนั้นทั่วไปนะครับนี่นะอาราลี่นะใส่ซองอาราลี่นะครับตามมาด้วยเห็ดค่ะอืมเฮ้ยปิ๊บปิ๊บปิ๊บป่ะนี่เมื่อกี้ใช่นี่ที่ครบ20นาทีนะครับกลับมาทำกับข้าวนะถือว่าอิงวางแผนทำกับข้าวได้ดีนะวันนี้เตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีนะอย่างคงเอาน้ำเนยเนยมาราดเพิ่มนะครับชอบจริงอุ๊ยนุ่มเอาแบบเอาเป็นแบบไม่ครอบไม่ครอบฟอยล์มั้ยโอเคเนื้อที่พักอยู่นะครับ1ครับที่พักไป5นาทีแล้วค่ะเอาลงไปประเภทสุดท้ายตุ๊บตุ๊บอุ๊ยเธอบนเขียงหรอก็เธอบนเขียงไหมชอบบนเขียงอยู่แล้วอ่ะชอบชอบเป็นคนยูก็รู้ไอ้มองชอบเสิร์ฟเนื้อบนเขียงได้เวลาแห่งความจริงนะครับ moment of truth เนื้อที่คุณหอมอบอวลตอนนี้กลิ่นเนยหอมอบอวลตลบคอนโดต้องการเป็นอะไรมีเดียมอะไรจริงๆอยากได้มีเดียมแรร์แต่จะออกมาเป็นไรมาดูกันครับอึ๊บอุ๊ยข้างนอกกรอบนะอึ๊บเฮ้ยสีสวยโอ้โห perfect เหรอเฮ้ย perfect เฮ้ยอันนี้ฝีมือหรือฟุกครับฟุกค่ะโอ้โหเนื้อแบบปี้พอดีเลยอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากกินอ่ะกินเนาะโอเคไม่ไหว
อร่อยมากเนื้อแบบอร่อยมากพี่ธัญญานะโอ้ยนี่โอ้เทคนิคเขาเยอะนะดูดีมากเลยอ่ะในกล้องดูสีแดงแต่จริงๆของจริงไม่ได้แดงค่ะไม่โอเคเลยเนี่ยความสุขที่แบบใช่เลยเราแต่ต้องกินอย่างนี้แหละเนื้อดีๆเกือบพี่ไทยก็พอเอามุมไหนครับมุมนี้แล้วกันแล้วก็พี่ไทยนิดนึงพี่ไทยโรยทั้งเนื้อได้เลยพี่ไทยเอาเนื้อได้เหรอเดี๋ยวคือเอาอีกไม่อยากกินนะถ้าอีกไม่อยากกินก็ไปทางฝั่งนี้เสร็จครับนี่คือสเต็กพี่คัญญาแองกัสครับผมภูมิใจตัวเองไหมภูมิใจมากวันนี้ทำแบบความสุขได้พอดีที่แบบทำเลยตื่นเต้นมากแล้วขอบคุณเชฟเชอร์ด้วยนะคะที่แบบสอนได้เอาถ่ายรูปหน่อยไหมถ่ายรูปก่อนไหมดูไฟนอลลุคอีกทีนะครับนี่สุดยอดเลยครับได้เวลาชิมพิคานยาแองกัสว้าวใช่เลยอึ๊บอือมากอ่ะเอาแล้วก็จะอื้อเดี๋ยวว่าอร่อยมากจะเปิดร้านเปิดร้านเลยอ่ะพี่ขอดูพี่ขอดูความดูอยู่ดูอยู่ขอดูความนุ่มทำได้แล้วความนุ่มนายลองกินหน่อยอันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะครับเดี๋ยวก็กินจริงนะครับดูดิอุ้ยอู้จุกสามีคู่สามีภรรยาที่บ้านกระเทียมนะครับได้ไหมพิคานย่าหรอพิคานย่าหรออร่อยมากอ่ะอร่อยแบบอร่อยอ่ะอร่อยมากคือบุเนื้อเป็นเนื้อที่ชนะใช่ป่ะต้องขอบคุณเธอที่แบ่งมาให้นะเธอนะพอมันกินกับเนยมันหอมมันอร่อยอ่ะไม่ต้องมีอะไรเลยเกลือพริกไทยนิดนึงแล้วก็มีผักย่ามีกระเทียมที่แบบกระเทียมอิงคือนี่คือแบบที่ชอบกินที่ร้านเลยอ่ะนี่เก่งมากคือจะบอกว่าทุกอย่างคือดูเนื้อดิกินแล้วแบบกัดปุ๊บนะคือหอมเนยแบบสุดๆอ่ะที่บอกอิงครับว่าออสเตรเลียประเทศเกษตรกรรมอ่ะวัวเขาจะดีเนื้อดีนมดีเนยก็ดีอย่างเนยของอาราลี่นะครับกลิ่นจะบอกเขากลิ่นหอมอร่อยมากเลยใครอยากกินแบบนี้นะเนยอาราลี่ไปซื้อที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับภูมิใจไหมว่าที่ทำเมนูปรับเตือนได้สเต็กภูมิใจค่ะแล้วก็ไม่อยากคืนละอยากคืนละแต่ว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากเนาะใช่เหรออร่อยมากวันนี้ก็อย่าลืมทำสเต็กนะครับตามๆได้นะอย่าลืมนะแล้วก็อยากเห็นอิงทำเมนูไหนก็พิมพ์มาบอกนะครับเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะคุณเนี่ยน้องเอ้าวันนี้ลาไปด้วยสเต็กของอิงนะครับเอ้าฝากด้วยนะครับแม่บ้านยูทูบนะครับทางช่องเสียร้องไห้นะดูอิงย้อนหลังได้นะครับอีกหลายคลิปเลยแล้วก็ฝากเพจแม่บ้านโซเชียลของอิงด้วยนะเอ้าไปแล้วใครอยากซื้อเนยติดบ้านอย่าลืมซื้อเอรารี่นะคะครับเอ้าไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนี่อุ้ยเติมตัวยังกินอันเก่าไม่หมดเติมอันใหม่มาแล้วอ่ะแล้วมาชอบจริงอ่ะนี่ของดีจริงของดีจริงครับอันนี้ยอมเลยครับอร่อยครับ